เศษเวลาเล็กๆเนี่ยมันสามารถประกอบกันเป็นชั่วโมงเป็นหลายชั่วโมงได้การศึกษาหรือเรื่องต่างๆเนี่ยทุกอย่างถูกเปลี่ยนไวหมดเลยและความไวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ถ้าเรารับมือไม่ทันหรือตั้งรับไม่ได้เราจะกลายเป็นคนที่เสียโอกาสผมปานนะครับหรือชื่อเต็มๆมาโค้ชทิพย์ชัยเชษฐานะครับเป็นอาจารย์สอนเลขครับให้กับออนิมานเอเลเวลนะครับมีตั้งแต่ประถมนะครับแข่งขันนะครับแล้วก็นิหาพื้นฐานม.ต้นนะครับแข่งขันม.ต้นนะครับแล้วไปจนถึงโอลิมปิกเลยสำหรับวิชาคณิตศาสตร์นะครับมีความสำคัญมากๆเพราะว่ามันเริ่มจากการที่ไม่ใช่แค่สอบเข้าครับแต่มากไปกว่านั้นเนี่ยจริงๆจุดตั้งต้นของประโยชน์ของวิชาเลขมันมาจากการที่ระบบความคิดหรือลอจิกที่ได้จากการเรียนเลขครับมันคือการฝึกสกิลในการแก้ปัญหาให้เป็นระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องมีสกิลแบบนี้เนี่ยจากวิชาเลขไปครับมันจะส่งผลกับการที่น้องเนี่ยใช้ในการเรียนต่อหรือทำงานหรือทำอะไรที่ยากขึ้นหรือระบบที่ซับซ้อนขึ้นซึ่งเป็นสกิลที่จำเป็นกับชีวิตน้องๆในอนาคตมากๆเลยครับผมมองว่าการเรียนที่ออนิมานหรือสิ่งที่ผมถ่ายทอดให้น้องเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่วิชาการสิ่งหนึ่งที่อยากใส่ให้น้องเสมอๆในทุกโอกาสที่มีก็คือการใช้ชีวิตการแก้ปัญหากระบวนการความคิดเขาจะมีวิธีการจัดการมีวิธีมองอย่างไรแล้วทำยังไงให้มีทัศนคติที่ดีในการจะดำเนินชีวิตในการทั้งเรียนและบาลานซ์กับกิจกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่อยู่ในกรอบของคำว่าวิชาการที่ดูแลแต่มันคือสิ่งที่เราอยากถ่ายทอดให้น้องเนี่ยสมบูรณ์ในทุกด้านที่สกิลในโลกยุคต่อไปที่น้องๆจะต้องมีนะครับได้ครบถ้วนที่สุดเป้าหมายมันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าคนที่มีเป้าหมายเนี่ยก็จะสามารถผลักดันตัวเองนะครับไปสู่การพัฒนาได้ดีกว่าคำว่าตั้งเป้าหมายเนี่ยมันสามารถถูกทอนแม้กระทั่งลงมาเป็นวันได้เลยว่าแผนระยะยาวอยากสอบติดใช่ไหมครับในช่วง3ปีม.ต้นเราทำยังไง2ปีทำยังไงปีสุดท้ายก่อนสอบเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งแต่ละเดือนที่เราเหลืออยู่แต่ละวันที่เราเหลืออยู่เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างผมจะบอกน้องๆตลอดว่าโอเคทุกคนแต่ละคนมีปัญหามากมายสารพัด 108,009 แต่เราจะมองข้อจำกัดที่มีแล้วมองไปถึงเป้าหมายยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราจะช่วยหล่อหลอมให้กับลูกๆของคุณพ่อคุณแม่ให้ได้น้องเนี่ยประสบความสำเร็จมากที่สุดทั้งเรื่องเรียนและเรื่องของการใช้ชีวิตพี่ปานตอนสอบหน้าพี่ลอยมาเลยนะครับตอนสอบสิ่งที่พี่พูดลอยมาเลยครับก็ดีใจครับที่สิ่งที่ผมเนี่ยเตรียมตัวมามากที่สุดให้น้องๆได้ประโยชน์ไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น้องได้เอาไปใช้จริงซึ่งตรงนี้เป็นองค์ประกอบที่ผมเองก็ดีใจมากๆแล้วมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆกับการทำงานตรงนี้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราได้เห็นน้องประสบความสำเร็จมีความสุขแล้วก็คิดในสิ่งที่ดีได้ทำในสิ่งที่ดีเนี่ยผมก็มองว่ามันทำให้น้องเนี่ยไม่ได้ได้แค่เลขไปจากตัวผมนะครับคือโลกทุกวันนี้ผมเชื่อว่าการศึกษาหรือเรื่องต่างๆเนี่ยทุกอย่างถูกเปลี่ยนไวหมดเลยและความไวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ถ้าเรารับมือไม่ทันหรือตั้งรับไม่ได้เราจะกลายเป็นคนที่เสียโอกาสเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับทุกๆอย่างเลยแต่การที่น้องตั้งต้นอยู่ในระดับการศึกษาตรงนี้มันช่วยให้น้องเนี่ยมีภูมิคุ้มกันมีสกิลในการรับมือความเปลี่ยนแปลงได้การไปนั่งเรียนในโรงเรียนก็คือการได้เรียนทบทวนเนื้อหาเพิ่มหรือรู้แล้วว่าอ๋อถ้าโรงเรียนสอนเรียงแบบนี้สอนตรงนี้แต่เรารู้มาหมดแล้วลำดับของการเข้าใจเนื้อหาน้องก็จะถูกเติมเต็มผมไม่ได้บอกว่าการเรียนพิเศษอย่างเดียวไม่ต้องไปเรียนที่โรงเรียนผมบอกว่า2ส่วนนี้คือส่วนที่เสริมกันแต่การที่น้องเตรียมตัวมาไว้ก่อนได้เปรียบกว่าเสมออันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้น้องๆเนี่ยรับมือไว้กับยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะครับแล้วก็โอกาสก็มาพร้อมกันกับการเปลี่ยนแปลงเช่นกันครับ